ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้ผมเล่าให้นักทุนฟังนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับระดมทุนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนะครับนักทุนที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราอยู่เดี๋ยวนักทุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงทุกครั้งให้ดีก่อนทำการลงทุนนะครับสนับสนุนโดย Forex for You ครับแนะนำเพื่อนเด็กคนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญและยิ่งไปกว่านั้นตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุด In for the Pledge นะครับนักทุนใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับรวมถึงโปรบินไปต่างประเทศด้วยนะ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับนัดฟรีนาทีครับ30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับนักทุนครับก็เป็นโปรโมชั่น Welcome Bonus ต้อนรับลูกค้าใหม่Edge Cap ครับนักทุนครับผู้นำเทคโนโลยีด้านการเทรดให้บริการมากกว่า150ประเทศระบบเสถียรค่าสเปรดที่ดีที่สุดผ่านการรับรองนะครับคนไทยพร้อมซัพพอร์ตนักลงทุนนะครับแล้วก็ตอนนี้เทรดบน TradingView ได้ด้วยนะครับผมมีทั้ง MT4 MT5 ให้เลือกสรรซีเทรดเดอร์ก็มีเช่นเดียวกันครับนักทุนฝากเอาไว้นะและนี่เลยครับนักทุนครับใครสนใจนะครับอยากจะเข้าห้องซิกทองคำน้ำมันของกระผมนะตอนนี้เรามีให้บริการแล้วนะครับนักทุนครับผมก็สามารถแอดไลน์ ID มาได้นะครับ JJ กด Signal ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะครับปรับตัวปิดลบ 0.68% S&P 500ปรับตัวปิดลบ 0.38% Nasdaq ปรับตัวปิดลบเช่นเดียวกันนะครับ 0.47%โดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดร่วงลงในวันพุธที่ผ่านมาซึ่งเป็นการปรับตัวลงติดต่อกัน2วันแล้วนะครับเนื่องจากนักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและวิกฤตการณ์ในภาคธนาคารของสหรัฐอย่างไรก็ดีนะครับดัชนี Nasdaq ก็ปิดตัวเข้าสู่แดนบวกเนื่องจากผลประกอบการที่ดีเกินคาดของบริษัท Microsoft และ Alphabet ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีครับนักทุนยังคงกังวลนะครับเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐโดยหลักฐานล่าสุดคือรายงานของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุว่ายอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนพื้นฐานซึ่งเป็นคำสั่งซื้อสินค้าทุนที่ไม่รวมเครื่องบินและดัชนีเนี่ยนะครับนักทุนครับได้มีการบ่งชี้นะครับว่าแผนการใช้จ่ายของภาคธุรกิจนั้นปรับตัวลดลง 0.4% ในเดือนมีนาคมซึ่งเป็นตัวเลขที่มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์กันเอาไว้นะครับว่าจะลดลงเพียงแค่ 0.1% หลังจากที่ดิ่งลง 0.7% ในเดือนกุมภาพันธ์ครับทางด้านของตัวดัชนีหุ้นกลุ่มการขนส่งหรือว่าดาวโจนส์ทรานสปอร์ตเอเวอเรจอินเด็กซ์ก็ร่วงลง 3.6% ซึ่งเป็นการดิ่งลงติดต่อกันวันที่2แล้วนะครับหลังจากที่บริษัท United Parcel Service หรือ UPS ซึ่งเป็นบริษัทจัดส่งพัสดุรายใหญ่ของสหรัฐได้มีการเปิดเผยกำไรและรายได้ที่ต่ำกว่าคาดในไตรมาสที่1ประจำปีนี้พร้อมกับปรับลดคาดการผลประกอบการในปีงบการเงิน2566ครับทุกท่านนี่เป็นข่าวที่มีการรายงานเข้ามานะครับนักทุนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือยังมีประเด็นเรื่องของธนาคาร First Republic Bank ที่ออกมาเปิดเผยนะครับว่าลูกค้าได้แห่ถอนเงินฝากจำนวนมากเลยในไตรมาส1ของปีนี้โดยสถานะทางการเงินของทาง First Republic Bank เนี่ยยังไม่ดีขึ้นเลยแม้ว่าธนาคารขนาดใหญ่11แห่งของสหรัฐได้มีการอัดฉีดเงินฝากเข้าไปประมาณ 30,000 ล้านดอลลาร์เพื่อพยุงสภาพคล่องของ First Republic Bank ครับทุกท่านสถานการณ์นี้ยังค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงนะครับทีนี้เรามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับราคาน้ำมันดิบ WTI นะครับในคืนที่ผ่านมาก็ปิดตัวร่วงลงติดต่อกันเป็นวันที่2แล้วนะครับโดยนักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐและผลกระทบจากการที่ธนาคารกลางหลายแห่งเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งก็ได้สร้างความกังวลนะครับแล้วก็มาบดบังปัจจัยบวกจากรายงานสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐที่ลดลงมากกว่าคาดในสัปดาห์ที่แล้วทางด้านของคุณสตีเฟนเบรดน็อกนะฮะนักวิเคราะห์จากบริษัท PVM Oil ได้กล่าวเอาไว้ว่าข้อมูลเหล่านี้นะครับนักทุนครับไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆหรือว่าความกลัวนะฮะมันก็ได้สะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจของสหรัฐนั้นมีความเสี่ยงที่จะเข้าสู่ภาวะถดถอยนอกจากนี้นักทุนยังกังวลว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐนะครับมันก็จะส่งผลนะครับนักทุนต่อเศรษฐกิจและก็ความต้องการการใช้น้ำมันอีกด้วยปิดท้ายกันที่ข่าวสารของราคาทองคำนะครับคือที่ผ่านมาก็ปรับตัวเข้าสู่แดนลบกันไปประมาณ 8.5 เหรียญด้วยกันเหตุบอนด์ยิลด์พุ่งฉุดตลาดซึ่งเดี๋ยวเราจะคงจะต้องมารอดูวันพฤหัสและก็วันศุกร์แล้วนะครับว่าตลาดจะขานรับกับข่าวตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญกันอย่างไรขอบพระคุณครับ